สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญมกรา57นะครับโจทย์บอกว่าถ้า mn เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง m เท่ากับ n บวก2และคอรนอของ m และ n เท่ากับ180แล้วผลคูณของ mn มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้โจทย์ให้หาผลคูณนะครับแปลว่าเราต้องรู้ว่า m คือเท่าไหร่ n คือเท่าไหร่ข้อมูลที่โจทย์ให้มาคือ mn เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m เท่ากับ n บวก2หรือเราแปลออกมาก็คือ mเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า n อยู่2นะครับและคอรนอของ m กับ n มีค่าเท่ากับ180ข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์บอกว่ามันคือการสุ่มเลขดูจากฝั่งเนี้ยเนื่องจากโจทย์มันเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วมันห่างกันอยู่2ทีนี้คอรนอคือ180พี่แบงค์บอกว่า m กับ n เนี่ยเนื่องจาก180เนี่ยมันมีเลข5เป็นตัวประกอบแน่ๆล่ะมันคือ5คูณ36แปลว่าไม่ m ก็ n สักตัวหนึ่งอย่างน้อย1ตัวจะต้องมีเลข5เป็นตัวประกอบพี่แบงก์ก็เลยลองหาค่าจากการที่ลองสุ่มค่าดูนะเช่นบอกว่า5 m เป็น5แล้ว n เป็น3คือห่างกันอยู่2นะครับเราก็บอกว่าตัวเนี้ยคอรนอมันได้แค่15หรือถ้าเป็น5ถ้า n เป็น5แล้ว m เป็น7คอรนอตัวเนี้ยก็ได้35ถ้าหากว่าพี่แบงค์ไล่ชุดถัดไปเช่นถ้า m เป็น10แล้ว n เป็น8คอรนอตัวนี้ได้40หรือถ้าสลับมาเป็น10กับ12คอรนอตัวนี้ได้60นะครับหาคอรนอแบบพื้นฐานเป็นเนาะก็คือเอา12แล้วก็10หาร2อย่างนี้ดูตัวนี้ก็คือ6กับ5แล้วก็คูณตลอดนะครับซึ่งพี่แบงก์ก็ค่อยๆลองนึกตัวเลขเนี่ยแล้วตรวจสอบว่าใช้ได้ไม่ได้โดยใช้คอรนอเป็นการตรวจสอบซึ่งพอพี่แบงก์ไล่มาเรื่อยๆพี่แบงก์บอกว่าตอนนี้มองเห็นว่าเลขมันเล็กเกินไปพี่แบงก์อาจจะข้ามเลข15มาเลยมาที่20ถ้าเป็น20กับ18นะครับลองเอา20กับ18หาคอรนอดูก็หารด้วยแม่2ปรากฏว่าตัวนี้ได้10ตัวนี้ได้9คูณออกมาทั้งหมดปรากฏว่า2คูณ10ได้20 20คูณ9ได้180อ้าวก็แปลว่าคู่นี้ใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า20คูณ18ตัวถามหา m คูณ n คำตอบก็เลยกลายเป็น360คือพี่แบงค์มาโฟกัสจากการที่มันเป็นจำนวนเต็มอ่ะเนาะพอมันเป็นจำนวนเต็มเราก็ค่อยๆไล่ค่าดูไปเรื่อยๆนะครับว่าคู่ไหนที่คอรนอมันได้180พอดีโอเคนะครับตอบข้อ3ครับ